ค่ะยังอยู่ที่สงขลานะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมธรรมนูญดีชุมชนดีชีวีมีสุขค่ะพร้อมชื่นชมตำบลเกาะยอนะคะเป็นแบบอย่างการพัฒนาในทุกมิติสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามหลักธรรมนูญ9ประการค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมนูญดีชุมชนดีชีวีมีสุขตามแผนเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือประจำปีงบประมาณ2568ณศาลาการประเรียนวัดแหลมเพาะตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวอรัญญาเกตแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเมื่อท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเดินทางมาถึงก็ได้เข้านมัสการพระครูวาสีธรรมภิวัตรด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดแหลมเพาะโอกาสนี้ค่ะท่านพระครูวาสีธรรมภิวัตรนะคะก็ได้มอบวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ได้เดินเยี่ยมชมบูธของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลเกาะยอค่ะจากนั้นนางสุริทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประธานในพิธีก็ได้กล่าวเปิดกิจกรรมธรรมนูญดีชุมชนดีชีวีมีสุขตามแผนเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือประจำปีงบประมาณ2568พร้อมกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยและอาจจะเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของภาครัฐค่ะโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มอบโล่และประกาศเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายคุณภาพอปมช.จังหวัดสงขลาด้วยนะคะก่อนจะเดินทางเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดแหลมเพาะจากนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำคณะผู้บริหารร่วมปล่อยพันปลาบริเวณริมทะเลสาบสงขลาก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดบางเขียดอำเภอสิงหนครค่ะ